SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบทที่7ภูมิกายาแผนที่สยามที่มีขอบเขตชัดเจนปรากฏโฉมเป็นครั้งแรกหลังวิกฤตการณ์ปากน้ำปี2436คริสตศักราช1893หรือที่รู้จักกันว่าวิกฤตการณ์รส .112 ที่ตลกลายก็คือมันเป็นผลพวงของความร่วมมือระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสและสยามจวบจนกระทั่งปี2436นั้นมีแต่เส้นเขตแดนและแผนที่ชายแดนระหว่างสยามและพม่าเท่านั้นที่ทำเสร็จแล้วหากไม่นับเส้นเขตแดนสั้นๆตรงพระตะบองและอีกเส้นระหว่างเคดากับเปรักแล้วชายแดนด้านอื่นๆทำไปได้แค่สำรวจภูมิประเทศและร่างคร่าวๆเท่านั้นฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายสยามและฝรั่งเศสเข้าด้วยกันโดยความร่วมมือจากอังกฤษในปี2440คริสตศักราช1897สยามทำแผนที่ออกมา2ฉบับฉบับแรกพิมพ์ในอังกฤษอีกฉบับพิมพ์ที่เกากันตาชื่อว่าแผนที่พระราชอาณาเขตสยามรัตนโกสินทร์ศก116เขียนโดยเจ้าพนักงานไทย2คนคือนายสอนกับนายแบบแผนที่ทั้ง2ระบุอย่างชัดเจนว่าตรงไหนที่ข้อมูลการสำรวจของสยามยังขาดโวอยู่ก็ได้คัดลอกแผนที่ของอังกฤษและฝรั่งเศสมาเติมแล้วภูมิกายาเริ่มแรกของสยามและภาพแทนของมันทั้งในความเป็นจริงและในเชิงสัญลักษณ์มาจากมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาช่วยสร้างเสริมเติมแต่งและก่อรูปก่อร่างให้ออกุสต์ปวีพิมพ์แผนที่ละเอียดของดินแดนแถบนี้ในปี2445คริสตศักราช1902ซึ่งถือกันว่าเป็นแผนที่ที่มีข้อมูลมากและน่าเชื่อถือที่สุดในขณะนั้นเป็นแผนที่ภูมิประเทศที่แสดงลักษณะธรรมชาติของพื้นที่อย่างละเอียดแต่ไม่มีเส้นเขตแดนยกเว้นส่วนที่แยกสยามจากพม่าของอังกฤษซึ่งคงลอกมาจากงานของแมคคาทีและอังกฤษที่ทำในระหว่างปี2433ถึง2434คริสตศักราช1890ถึง1891ไม่มีเส้นเขตแดนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงแต่อย่างใดภูมิกายาของสยามถูกปรับเปลี่ยนรูปทรงมาหลายครั้งด้วยเทคนิคการทำแผนที่และด้วยสนธิสัญญาต่างๆที่ทำกับอังกฤษและฝรั่งเศสในปี2436คริสตศักราช1893ปี2442คริสตศักราช1899ปี2445คริสตศักราช1902ปี2447คริสตศักราช1904และปี2450คริสตศักราช1907สยามและมหาอำนาจทั้งสองจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพื่อตัดสินเส้นเขตแดนและทำข้อตกลงเพิ่มเติมหลายฉบับเกี่ยวกับชายแดนเป็นส่วนๆโดยทำแผนที่เฉพาะส่วนนั้นขึ้นมาด้วยจึงเป็นเรื่องตลกร้ายที่แผนที่ของเปาวีกลายเป็นต้นแบบที่สยามยึดถือในการทำแผนที่ฉบับต่อๆมาของตนอยู่นานทีเดียวแม้กระทั่งในยุคชาตินิยมของรัชกาลที่6ของรัฐพุทธศักราช2453ถึง2468คริสตศักราช1910ถึง1925ก็ยังพิมพ์แผนที่ของเปาวีฉบับปรับปรุงปี2452คริสตศักราช1909ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นแผนที่ทางการของสยามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป
Bye!